ลัคนาราศีพฤษภใช่ค่ะลัคนาราศีพฤษภเป็นยังไงบ้างคะเป็นลัคนาที่แบบว่าดวงดีดวงเด่นในปี66หรือเปล่าเอาอย่างนี้ผมอธิบายให้ฟังอย่างนี้ก่อนดาวพฤหัสที่จะย้ายเนี่ยมันจะย้ายไปอยู่ในเรือนเขาเรียกเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีพฤษภไปร่วมอยู่กับดาวราหูทีนี้ไอ้คำว่าดาวพฤหัสย้ายไปอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยมันไปได้ตำแหน่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าราชาโชคเท่ากับว่าได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคแล้วไปอยู่ในเรือนวินาศดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะแล้วก็เจ้าเรือนมรณะของชาวลัคนาราศีพฤษภนี่อธิบายเป็นเชิงวิชาการนิดนึงนะสรุปความรวมก็คือว่าเมื่อดาวพฤหัสขยับย้ายในวันที่19เมษายนนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่แบบลับๆอ๋อหมายถึงว่าผู้ใหญ่อาจจะเมตตาเอ็นดูให้การสนับสนุนแต่ว่าไม่ได้ใช่หรือมีผู้ใหญ่เอางานลับๆมาให้หรือเอางานที่ออกไปแบบเทาๆนิดๆมาให้ชาวพฤษภมีโอกาสที่ตัวเองจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานในลักษณะนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นดาวเสาร์จะย้ายมาอยู่ในภพเขาเรียกภพลอยกลางฟ้านั่นก็คือภพที่10ภพการงานเป็นช่วงปี2ปีแห่งอันนี้ปี66เป็นปีแห่งการทำงานหนักเลยดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวแห่งความเหน็ดเหนื่อยอยู่แล้วเหนื่อยแล้วคุ้มไหมคะคือมันเหนื่อยแบบมันคุ้มแต่คุ้มแบบคุ้มแบบว่าทำตัวรวยไม่ได้อะเคยเห็นบางคนไหมแบบว่าคืนตังค์การเงินดีแต่ทำตัวรวยไม่ได้รวยแล้วเดี๋ยวมีปัญหาขึ้นมารวยแล้วเดี๋ยวแบบโดนเพ่งเล็งชาวพฤษภจะเป็นแบบนี้แต่เป็น1ปีที่ผมบอกชาวพฤษภเลยว่าเงินที่ได้มานะครับส่วนหนึ่งให้เอาไปใช้หนี้เลยค่ะไม่ฉะนั้นแล้วชาวพฤษภเงินที่ได้มาถ้าไม่เอาไปใช้หนี้สำหรับคนมีหนี้นะเดี๋ยวมันจะเป็นบทเรื่องอื่นอ๋อก็คือได้เงินมาเอาไปใช้หนี้ที่ตัวเองมีก่อนใช่ไม่เอาไปใช้อย่างอื่นถูกนะครับสมมติว่าได้เงินมาสมมติว่าล้านนึงใช้หนี้ไปเลยสัก 600,000 ที่เหลือ 400,000 นี่จะเป็นการยกตัวอย่างนะเปรียบเปรย เก็บไว้ใช้ส่วนตัวแต่ไม่ใช่ได้มาล้านหนึ่งปุ๊บกูตะบี้ตะบันใช้แม่งอยากได้เลยซื้อหมดไม่ทันได้ใช้นี่เลยมีล้านหมดล้านเออทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเล่าเพราะว่าดาวเนี่ยอย่างน้อยมันเป็นวินาศวินาศมันก็ยังมีความหมายของคำว่าเสียหายเจือจางอยู่คำว่าเสียหายก็เอาไปใช้นี่ซะจบแก้เคล็ดไปเลยไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะไปหมดกับเรื่องอื่นแล้วหมดกับเรื่องอื่นแล้วมันเสือกไม่เป็นชิ้นเป็นอันด้วยนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพฤษภเอาไว้ทีนี้ไอ้ดาวพฤหัสเนี่ยย้ายมาเนี่ยมันมาย้ายมาทับกับดาวราหูซึ่งมันอยู่ในเรือนวินาศอยู่แล้วยิ่งเป็นอะไรที่บอกไว้ชัดเจนใหญ่เลยว่าชาวพฤษภมีโอกาสที่จะได้ทำงานหลักอย่างนึงอีกงานนึงเป็นงานรองแต่เปิดเผยไม่ได้หรือเพิ่มงานลับๆหรือเพิ่มอาจจะไปอุตาลาพูดอย่างนี้คนฟังเขาก็จะไปรู้ไม่เนี่ยว่าชาวพฤษภอาจจะไปแอบเปิดบริษัทลับๆที่มันตรงกับบริษัทหลักเขาอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะเช่นหมายถึงว่าอาจจะทำงานเหมือนกันแต่เป็นงานเสริมพูดง่ายคืออาจจะเป็นโปรดักต์หรือผลิตภัณฑ์คล้ายคลึงกับบริษัทหลักเลยอ๋อยกตัวอย่างแบบว่าพี่นัตตี้เป็นโปรดิวเซอร์อยู่ที่นี่อาจจะไปรับงานโปรดิวเซอร์ที่อื่นพี่นัตตี้เนี่ยเขาคือใครยังไงไปพี่นัตตี้นี่คือใครยังไงฮะพี่นัตตี้เป็นหัวหน้าหนูเองค่ะแล้วทำไมแล้วแบบว่ายกตัวอย่างเฉยๆค่ะทำไมหน้าจริงจังมากเนี่ยไม่จริงเหรออย่าพูดความจริงอย่าพูดความจริงบางอย่างก็พูดไม่ได้นะใช่ไหมคะอาจารย์แต่จริงใช่ไหมเมื่อกี้อ๋อเหรอเอาโอเคนะฮะผมแย่เล่นนะครับไม่มีอะไรนะพี่นัตตี้นะเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเสือกรุ่งดีคือมันเหมือนกับเป็นดีทั้งงานหลักและงานเสริมมันเป็นไฟบังคับอ่ะนะฮะนะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ถ้าทำงานเดียวกับไม่รุ่งนะต้องมีอีกอันนึงแล้วก็ยังย้ำว่าเปิดเผยยากค่ะแต่ด้วยงานเสริมทุกอย่างไม่เปิดเผยมันก็จะดีกว่ามันคือจริงๆแล้วมันหลักธรรมชาติมันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่พฤษภเนี่ยมันพิเศษคือมันแบบว่ารู้ไม่ได้เลยห้ามรู้เลยเออเพราะมีงานเสริมได้ใช่เพราะเพิ่มเคยเป็นอย่างนี้นะฮะบางคนมีแฟนอยู่แฟนยังรู้ไม่ได้หรือว่าทำงานเสริม
เออนะฮะเรื่องแฟนขึ้นมาแบบนี้แล้วความรักของชาวพฤษภล่ะคะอาจารย์เป็นยังไงเฮ้ยชาวพฤษภเนี่ยนะเฮ้ยอยากถอนใจสัก3รอบชาวพฤษภมีโอกาสนะครับที่ชะตาผมจะบอกว่าไงคือพฤษภมันฟังตรงเนี้ยคงจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยกูอีกแล้วเหรอวะแต่มันพูดยากมากๆเลยคือว่าชาวพฤษภหลายคนพยายามที่จะพยายามรักษาความรักที่มีอยู่ให้มันไปได้คือเขาก็รักษาไว้ได้นะพยายามใช่แต่ว่านะครับมันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาซ้อนแบบเลี่ยงไม่ได้หมายถึงว่าจะเกิดรักซ้อนขึ้นใช่แบบที่เลี่ยงไม่ได้มีเหตุการณ์อย่างนี้ผมมายกตัวอย่างให้ฟังพฤษภบางคนมีแฟนอยู่แล้วรักแฟนมากแต่แฟนแม่งไม่ค่อยดูแลกลับไปเจออีกคนนึงซึ่งก็ไม่ได้รักเหมือนแฟนหรอกแต่ดูแลเราดีเหลือเกินหรืออีกนายนึงคือพฤษภเนี่ยนะครับมีคนมาชอบทั้งที่เราก็มีคู่อยู่แล้ว มีโอกาสจะเจอแบบนี้ผมไม่ได้ชี้โพรงให้กระรอกไม่ได้ชี้โพรงให้ชาวลัคนาราศีพฤษภเพียงแต่บอกเงื่อนไขของดาวจริงๆว่ามันมีโอกาสจะเกิดแบบนี้ฉะนั้นชาวพฤษภไปสังเกตดูให้ดีว่าปีหน้าแมงโคตแมงจะมีแต่เรื่องลับๆเรื่องอะไรแบบที่มันแบบว่าแต่มันก็ตื่นเต้นดีเหมือนกันแต่ไม่รู้พฤษภเขาจะแฮปปี้เหมือนเราหรือเปล่านะก็แสดงว่าการงานอาจจะต้องเหนื่อยน้อยแต่ว่ามีโอกาสที่จะได้รับเงินถูกแต่ว่าเงินที่ได้รับมาเนี่ยก็ให้ไปใช้หนี้ให้หมดก่อนใช่คือที่ผมจำเป็นที่ต้องพูดแบบนี้เหตุผลก็เพราะว่าเดี๋ยวช่วงประมาณปลายปีน่าจะประมาณช่วงออกโทเบอร์นะดาวราหูเนี่ยมันก็ย้ายออกไปอยู่ในเรือนลาภะผมถึงบอกว่าได้ลาภมาให้เอาไปใช้หนี้ไงอ๋อก็คือเอาเป็นว่าปีหน้าเนี่ยปี66ชาวพฤษภอาจจะต้องมีความเหนื่อยนิดนึงเหนื่อยกว่าคนอื่นๆหน่อยแต่ถามว่ามันขนาดนั้นมันก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดแบบแย่มากๆนะคะความรักให้ระวังเรื่องของมือที่3รักซ้อนเผลอๆตัวมันเองอ่ะเป็นมือที่3เองอ่ะไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกฮะค่ะนะฮะคือถามว่าระวังมั้ยคือว่าเรื่องอย่างเงี้ยเอาเรื่องตักกะง่ายๆไอ้หาคนมีรักซ้อนใครมันเปิดเผยได้บ้างวะส่วนใหญ่นะเอาง่ายๆถูกมั้ยมันก็ต้องปิดกันอยู่แล้วแต่ชาวพฤษภเนี่ยคือพยายามอย่าไปให้ใครรู้ไม่ได้เลยสมมติได้ไปคบสุภาพสตรีคนหนึ่งเขาโอ้โหสวยมากดูดีมากเลยอยากจะไปโชว์ออฟอย่าทะลึ่งแม้แต่ได้คิดอย่าไปพยายามโพสต์แบบ IG ให้เห็นแวบๆให้เห็นมือกุมกันแล้วเป็นทาเล็บสีแดงๆอย่างเงี้ยอย่าได้ดันหาทะลึ่งแม้แต่คิดเลยเอออย่าเปิดตัวนะฮะบางคนไม่ได้เลยนะผมบอกให้ดวงบางทีจังหวะจะซวยขึ้นมาเนี่ยนะฮะนะฮะพี่นัตตี้ไปไหนแล้วเนี่ยหนีแล้วพี่นัตตี้หนีไปแล้วนะฮะเนี่ยบางทีจังหวะจะซวยขึ้นมาเนี่ยก็เป็นได้ฉะนั้นพยายามเก็บให้เงียบๆแล้วอย่างนี้เต็ม10ให้เท่าไหร่คะอาจารย์มันก็อยู่ในประมาณ 7.5 ไปเกิน 7.5 ดีกว่า 7.5 ก็ทรงๆไม่ได้ร้ายแล้วก็ไม่ได้ดีจนเกินหน้าเกินตาขอแถมปีหน้านี้ทั้งของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยมนุษยูยังทับลักอยู่เขาได้ทั้งส่วนที่ดีของโซเชียลและได้ทั้งส่วนที่เสียของโซเชียลหมายความว่าเขาจะทำมาหากินในเรื่องของโลกโซเชียลได้ดีมากอ๋อแสดงว่าโซเชียลมีผลกับชีวิตใช่แต่อย่าไปโพสต์หรืออะไรเรื่องของตัวเองเรื่องส่วนตัวแม้แต่จะคิดก็ยังไม่ควรผมตอบอย่างนี้นะฟังชัดๆนะเรื่องของดวงดาวเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่คุณจะประมาทได้นะเอ้ยบางทีแล้วยิ่งใครเป็นพฤษภแล้วเป็นคนดังด้วยนะเก็บให้มิดเลยเก็บให้มิดเลยแต่คนที่แต่งงานแล้วคนอื่นเขารู้อยู่แล้วว่ามีคู่อยู่แล้วก็ไม่ได้เป็นไรนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมพูดถึงในกรณีถ้าเกิดว่าดาวไอเนี่ยดาวอย่างเรื่องรักซ้อนมันมาอย่างเนี้ยพฤษภก็ต้องดูให้ดี